สวัสดีครับสวัสดีครับก็เวลาดีๆแบบนี้ครับครับผม16นาฬิกา4โมงเย็นนะใช่ครับทุกวันทำการของเรานะวันไหนบ้างคุณเฟิร์สวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็มาลืมรู้เรื่องไหมเนี่ยอังคารพุธพฤหัสนะฮะถูกต้องครับเจอกันแน่นอนกับการไลฟ์บน Facebook ครับผมนะครับเจอหน้าเรา2คนแน่นอนแล้วก็ในวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งโอ้โหเกินนำก่อนไหมคุณเฟิร์สเกินนำนะว่ามีเรื่องราวยังไงสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับครับเขาต้องบอกว่ากระแสเนี่ยร้อนแรงแล้วก็ร้อนแรงเกินคาดด้วยโอ้โหนะเพราะว่าภายในงาน TME ที่ผ่านมาครับพลอยทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาออกมาบอกว่าโอ้โหมียอดจับจองต่อคิวเป็นร้อยเลยนะคุณเฟิร์สใช่ครับล้นหลามเลยว่างั้นเถอะแล้วก็เกินคาดด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญคือเขาใจปั้มถึงขนาดนำตัวหนึ่งแล้วกันสินค้าตัวหนึ่งครับมาแถมคู่กับสมาร์ทโฟนเขาโอ้โหหลายพันบาทด้วยนะราคาใช่ครับแล้วก็สินค้าตัวนี้ไม่ใช่โอ้โหเรียกว่ามีแบรนด์ด้วยนะฮะมีแบรนด์มีชื่อเสียงนะครับผมคุณภาพนี่ครับครั่งนะครับถ้าบอกชื่อนี้ต้องบอกเลยว่ารู้จักแน่นอนบอกได้ไหมครับพลอยอย่าเพิ่งบอกคุณเฟิร์สอ่ะทำไมอ่ะครับเดี๋ยวค่อยอันบ็อกก่อนอ๋อเดี๋ยวเราจะไปรวบรวมอยู่ที่อันบ็อกครับนะครับวันนี้ช่วงนี้เดี๋ยวต้องบอกว่าขอรออีกสักพักนะครับแต่ว่าผมใจร้อนทำไมฮะแกะเลยดีกว่าแกะเลยนะฮะแกะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการแกะกล่องครับกับสมาร์ทโฟนที่เป็นกระแสในงาน TME ที่ผ่านมาบอกชื่อรุ่นได้ยังคุณเฟิร์สโอเคครับงั้นพลอยบอกเลยพลอยบอกเลย Moto Z ครับ โอ้ว้าวย้ำอีกทีย้ำอีกที Moto Z ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ Moto Z ครับนะครับสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกว่าตอนนี้คือที่สุดของ Moto เขานะเพราะว่ามันคือแฟลกชิพเลยครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเชิญคุณก้องเข้ามาครับผมกล่องไหนก่อนดีคุณเฟิร์สโอเคครับงั้นเราจะมาอันบ็อกซ์กันครับโอ้โหโมโต้แซดครับเขียวเลยนะฮะโอ้ยพอไม่แก้มุกให้ผมเลยเขียวเลยโอเคเอากล่องไหนก่อนคุณเฟิร์สกล่องนี้ดีครับคุณพลอยกล่องนี้นะครับกับโมโต้แซดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนออกมาให้คุณพลอยอันบ็อกซ์ให้มาแนวสีม่วงนะคุณเฟิร์สแต่กล่องก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวโอ้โหนี่ครับบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของอย่างดีนะฮะแฝงมานิดนึงนะนิดนึงนะเขาขอนิดนึงนะครับด้านหน้าก็จะมีคำว่าโมโตมอดนะฮะอันนี้อ่านว่าอะไรครับคุณพลอยมังซีโซอ่ะข้างล่างเนี่ยครับอุกิเหล่ากังแปลว่าไม่รู้ฮะอ่ะผมจำเข้ามาแหมเปิดเลยคุณเฟิร์สเดี๋ยวนิดนึงด้านหลังครับด้านหลังมีสเปคบอกด้วยนะนะครับแล้วก็มีบอกหมวดที่เขาเรียกว่าใช้งานร่วมกันได้นะครับข้างบนก็คงเป็นสเปคคร่าวๆนะฮะโอ้แต่เป็นค่อนข้างภาษาจีนเลยนะคุณเฟิร์สนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายไม่มีอะไรครับผมเรียบๆนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณบอยอันบ็อกซ์ครับผมเปิดเลยนะฮะต้องระวังนิดนึงนะคุณเฟิร์สเพราะว่าเปิดมาจะเจอเครื่องเลยโอ้งั้นเดี๋ยวเราเอาเครื่องไว้ก่อนครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวแกะนิดนึงนะฮะปึ๊บผมรับฝากคุณพลไว้ก่อนโอเคครับหลังจากนั้นปึ๊บเอาออกนะครับก็จะเจอนี่เลยคุณเฟิร์สในนี้เรียกว่าอะไรฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมอดเขานะครับตอนแรกผมนึกว่าวางไว้แบบนี้นึกว่าก็แถมเครื่องมาสองอันโอ้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นฝาหลังเขานะครับซึ่งลวดลายก็เหมือนคล้ายๆไม้สวยงามเลยนะครับแต่เป็นพลาสติกโอ้นะครับโอเคอ่ะผิวสัมผัสดีนะคุณเฟิร์สเท่าที่ผมลองจับแล้วอันนี้ก็จะมีเคสอีกหนึ่งตัวคุณเฟิร์สถ้าหลายคนที่ไม่ชอบเคสแบบนี้นะ uh-huh. อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคสก็เป็นแนวบัมเปอร์บัมเปอร์ฮะนะครับก็คือใส่เอาไว้ปกป้องขอบตัวเครื่อง นะครับก็เป็นพลาสติกใสครับนะครับซึ่งสีออกคุ้นๆหน่อยล็อกค่อนข้างดีเลยนะครับผมลองใส่ดูแล้วโอเคอ่ะฮะผ่านไหมครับถัดมาก็จะมีนี่ครับคุณเฟิร์สครับผมน่าจะเป็นกล่องคู่มือครับเปิดเลยไหมฮะเปิดเลยครับพลอยเออนี่ในนี้ก็จะมีคู่มือนะครับให้อ่านก่อนฮะก็จะมีประมาณนี้คุณเฟิร์สครับผมนะครับโอเคมาฝากผมไว้ก่อนโอ้โหอะไรเยอะแยะเนี่ยคุณเฟิร์สโอ้โหเริ่มที่อันแรกเลยแล้วกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับครับผมเอาหัวออกมาให้ดูนิดนึงแปลกๆไหมคุณเฟิร์สเออผมว่ารุ่นขายจริงน่าจะไม่ใช่อันนี้นะคุณเฟิร์สรุ่นขายจริงน่าจะไม่ใช่อันนี้นะครับแต่หัวจะเป็น USB Type-C นะครับผมโอเคเอาออกมาก่อนนะครับถัดมาก็จะมีนี่ด้วยครับอันนี้เป็นสาย Data นะครับหัวเป็น USB-C ครับผมข้างนึงก็จะเป็น USB แต่ผมแงะออกมาให้ดูเลยดีกว่าโอเคครับจะได้เห็นกันชัดๆครับส
ายค่อนข้างวัสดุดีมากเลยนะนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เป็น USB C นะครับอีกอันหนึ่งก็เป็น USB นะครับผมถัดมาอีกคุณเฟิร์สครับผมวันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะไม่มีไม่ได้เลยคุณเฟิร์สนั่นก็คืออะแดปเตอร์นะครับแปลงจาก USB C เป็น 3.5 ขอดูได้ไหมคุณเฟิร์สฉีกออกมาครับคุณพลอยครับจะเป็นอย่างนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็น USB C นะครับครับนะฮะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็น 3.5 นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ต่อหูฟังนะคุณเฟิร์สเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีพอร์ตหูฟังนั่นเองใช่ครับรุ่นนี้ตัดออกไปเรียบร้อยนะฮะอีกอันนึงนะคุณเฟิร์สครับผมหูฟังครับโอ้ยหูฟังค่อนข้างสวยเลยแกะเลยดีกว่าไหมฮะแกะครับแกะโอ้สีสันสวยงามเลยนะครับโอ้จะเป็นกึ่งๆอินเอียร์ด้วยนะคุณเฟิร์สเนาะนะฮะสวยดีนะค่อนข้างสวยเลยครับผมแต่ยังไม่ได้ลองเรื่องเสียงนะคุณเฟิร์สครับนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นสมอลท็อกรู้สึกตรงนี้จะเป็นสมอลท็อกเนาะครับโอเคข้างในมีอีกไหมครับพลอยนิดนึงนะฮะโอ้ ขออภัยครับมันคืออะไรครับคุณเฟิร์สถุงใส่เกมโอ โอเคข้ามน่าจะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวข้องอันนี้คือทั้งหมดแล้วคุณเฟิร์สอันนี้อีกหนึ่งกล่องผมให้คุณเฟิร์สเปิดดีกว่าอีกกล่องนะครับครับคือยังไม่ยุ่งกับเครื่องเนาะขออนุญาตวางเครื่องไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ครับเป็นหมอดนะฮะที่แถมมากับตัวโมโต Z ครับแต่จะไม่แถมเฉยๆคือต้องจองจองด้วยจองในงาน TME ที่ผ่านมานะครับถ้าไม่ได้จองเนี่ยก็คือต้องไปซื้อแยกโอ้ตามที่คุณเฟิร์สบอกเลยมีหน้าคนซื้อเยอะใช่ครับฮะโอเคเดี๋ยวให้เห็นหน้าตากล่องนิดนึงครับข้างบนก็จะมีโลโก้ JBL ครับแล้วก็เขียนว่า Sabu Speaker อ๋อนี่คือชื่อของเขานะใช่ไหมครับคุณเฟิร์สถ้ามองลวดลายก็จะลวดลายที่กล่องเนี่ยครับจะเห็นว่าเป็นแนวอียิปต์หน่อยสวยนะครับผมนะครับ ที่ด้านล่างครับก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่ามันคือ Moto Mod ใช้ร่วมกับรุ่นนี้แน่นอนใช่ครับนะครับด้านหลังกล่องก็คงเป็นเขาเรียกคุณสมบัตินะครับก็มี High Quality นะครับมีเรื่องของขาตั้งโอ้โหนี่แจ่มมากเลยนะคุณเฟิร์สครับผมแล้วก็เรื่องของ no pairing น่าจะหมายถึงเรื่องของการสั่งการครับนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้10ชั่วโมง10ชั่วโมงฟังเพลง10ชั่วโมง ถูกต้องครับพลอยอ่ะอย่าไปรอช้าแกะเลยครับคุณเฟิร์สแกะเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอขยับเครื่องนิดนึงขออนุญาตนิดนึงครับช่วงนี้ใช้เวลาสักเล็กน้อยโอเคฝากที่ผมก็ได้ครับครับผมแกะออกมาครับก็เจอกับน่าจะเป็นคู่มือนะฮะสมุดคู่มือสักอย่างหนึ่งโอเคข้ามไปข้ามเลยครับครับผมแล้วก็เจอตัวหมอดครับผมนอนเล่นอยู่ในกล่องนะโอ้แต่จะค่อนข้างหนานะ คุณเฟิร์สโอ้เมื่อแกะออกมาครับก็จะเห็นว่าความหนานี่ก็หนาอยู่นะหนาพอสมควรเลยนะด้านหลังเขาเนี่ยก็จะเป็นลำโพงคู่เลยอยู่สัมผัสดีไหมคุณเฟิร์สผิวสัมผัสโอเคนะครับโอเคแล้วก็ตรงบริเวณตรงกลางครับครับผมถ้าไม่รู้กล้องจะเห็นไหมครับจะเป็นโลหะเงาสวยเลยทีเดียวครับสำหรับขาตั้งบ่งบอกถึงยี่ห้อเลยนะนะครับโอ้โหดูครับขาตั้งตั้งยังไงก็คือสกิดออกมาครับเนี่ยครับสกิดออกมาปะโอ้ก็เป็นขาตั้งเรียบร้อยนะครับในขณะที่ตรงนี้ก็คือเว้นเอาไว้ใส่เลนกล้องนะครับอ๋อนี่คือยังไม่ได้ประกบถูกต้องครับต้องเว้นไว้ครับโอเคในขณะที่ด้านหลังก็คือมีเขาเรียกพินแม่เหล็กนะครับเอาไว้ประกบกับตัวโมโต Z นะฮะตรงนี้ก็เป็น USB เอาไว้ชาร์จครับนะครับโอ้ผมแอบเห็นมีลวดลายด้วยนะคุณเฟิร์สใช่ครับมีลวดลายนะฮะอ๋อสวยงามเลยทีเดียวเมื่อกี้ผมแอบจะเห็นนิดนึงครับคือบริเวณขาเนี่ยฮะด้านล่างเขาจะมียางอ๋อกันลื่นเนาะเอาไว้กันลื่นนะก็คือวางบางทีวางไว้กับพื้นไม้อะไรเงี้ยมันลื่นๆแต่นี้คือมีตัวยางเอาไว้ไม่ให้มันถลายแล้วเขาทำมุมมาพอดีนะคุณเฟิร์สเวลาเปิดเสียงดังๆใช่ครับโอเคนะครับก็จบไปสำหรับตัวหมอดนะเดี๋ยวผมวางไว้คู่กันทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องพระเอกเลยดีกว่าคุณเฟิร์สหลายคนรออยู่นะครับตัวเครื่องผมขออนุญาตถือเลยจัดเลยครับคุณเฟิร์สนะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องครับขอบตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมขัดเงาโอ้โหอลูมิเนียมตัวนี้ใช้ซีรีส์7000นะครับซึ่งเป็นซีรีส์เดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน
คือผลิตเครื่องบินนั่นแหละคุณเฟิร์สใช่ไหมครับผมแล้วก็มีความบางเท่าไหร่นะครับคุณพลอย 5.19 มิลลิเมตร 5.19 ที่สุดในโลกไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะมี Oppo R5 ใช่ไหมถ้าหลายคนจำได้ก็จะประมาณ 4.8 กว่าๆแต่นะตอนนี้คือที่1แล้วนะพอสเปคขนาดนี้นะคุณเฟิร์สถูกครับโอเคอ่ะก็มาดูที่รอบตัวเครื่องก่อนนะครับรอบตัวเครื่องด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าครั้งนี้เขาเอาปุ่ม power นะครับมารวมกับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงโอ้โหแต่มันดูขนาดเท่ากันเลยนะคุณเฟิร์สครับผมเขาก็เลยเล่นลวดลายไว้ที่ปุ่ม power ครับถ้าไม่รู้กล้องเห็นไหมครับมันจะมีหยักๆเนาะมันจะเหมือนรอยหยักๆขรุขระนิดนึงนะครับพอเอานิ้วไปสัมผัสเนี่ย มันจะสักๆโอ้โหถ้าสมมุติว่าเราถือใช้งานอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราแบบจับหินเนี่ยแล้วเราจะรู้เลยเพราะว่าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยมันจะไม่สากมันจะลื่นเนาะแต่พอมาจับปุ่ม power อ๋อนี่ไงใช่เลยโอ้โหถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างดีเลยนะดีเทลเล็กๆนะที่ใส่ใจมานะครับโอเคในขณะที่ขอบตัวเครื่องอีกข้างนึงไม่มีอะไรครับก็จะเป็นเรียบไปหมดเลยด้านบนครับด้านบนก็จะมีเสาแอนเทนนาที่ทำเป็นแนวตั้งพาดลงมานะครับมีไมค์นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับใส่ซิมรุ่นนี้รู้สึกจะเป็น2ซิม2ซิมนะครับแต่ว่าเป็น2ซิมแบบไฮบริดนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขาใช้ CPU Snap 820ครับผมก็เลยทำให้เขารองรับการใช้งาน Full Net Com 3.0 ที่เรารู้จักกันหรือก็คือการรองรับซิมการ์ด2นะครับบนเครือข่าย 3G โอ้โหครบคันเลยนะอ่าฮะโอเคด้านล่างเป็นไงคุณเบิร์ดด้านล่างครับนี่ก็คงเป็นครั้งแรกครับนะครับของ Moto ที่ไม่มีรู 3.5 แล้วครับผมนะครับจะเห็นว่าขอบตัวเครื่องนี้บางลงแล้วก็มีพอร์ต Type C อยู่พอร์ตเดียวแล้วก็ต้องใช้สายแบบที่เมื่อกี้เราให้ดูไปนะฮะใช่ครับถ้าจะเสียบหูฟังนะครับโอเคครับมาดูที่ด้านหน้าครับขออนุญาตลอกพลาสติกออกนะครับแกะเบาๆนะคุณเฟิร์สนะครับผมโอเคครับที่ด้านหน้าตัวเครื่องครับก็จะมาพร้อมหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วครับผมนะครับความละเอียดเนี่ยQuad HD โอ้ 2K เลยนะหรือ 2K นั่นเองนะครับแล้วก็ครอบทับด้วยกระจกกันรอยกอริล่านะแบบ 2.5D การ์ด4ด้วยนะคุณเฟิร์สการ์ด4ใช่ไหมครับกอริล่าการ์ด4นะครับแล้วก็ด้านล่างครับด้านล่างเนี่ยจะมี IR sensor แล้วก็คือเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งฝังอยู่บนหน้าจอนะครับแต่สังเกตว่ามือผมไม่แตะเนี่ยหน้าจอมันจะติดเห็นไหมครับโอเคแล้วก็ด้านบนครับด้านบนก็จะเป็นลำโพงสนทนานะฮะมีเลนส์กล้องหน้าครับความละเอียด5ล้านพิกเซลโอ้โหค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ามาพร้อมรูรับแสงเนี่ย f2.2 แล้วเขาก็ใช้เลนส์มุมกว้างนะครับและที่น่าสนใจก็คือเป็นแฟลกชิปครับพลอยครับแต่ให้ไฟแฟลชกล้องหน้ามาไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเนาะส่วนใหญ่จะใช้พวกเทคโนโลยีเซลฟี่ครับที่แบบว่าใช้การวาดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็ให้เป็นไฟแฟลชมาแล้วที่ผมสังเกตคุณเฟิร์สแฟลชดวงใหญ่ด้วยนะโอ้ใหญ่นะถือว่าใหญ่เลยทีเดียวครับผมโอเคในขณะที่ด้านล่างครับครับมีโลโก้โมโตนะฮะแล้วก็แป้นสแกนลายนิ้วมืออ๋อย้ายมาอยู่ด้านล่างครับซึ่งผมสงสัยนิดนึงนะครับว่าทีมออกแบบโมโตนี่เขาไม่รู้เอาไปแปะไว้ตรงไหนหรอครับด้านข้างก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันบางไปนะฮะแล้วด้านหลังได้ไหมฮะอาจจะไปแปะไว้ด้านหลังเดี๋ยวใส่หมดก็บังโอ้ฉะนั้นด้านล่างถูกแล้วครับโอเคต้องไว้ด้านล่างถูกแล้วคุณเฟิร์สแต่มันก็ดูยังไงนะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างยากนะดีไซน์อาจจะดูขัดๆนะครับแต่คุณภาพนี่เกินครับจะเต็มเดี๋ยวให้คุณพลลองสแกนดีไหมเดี๋ยวให้คุณพลลองสแกนอันนี้ผมเป็นเจ้าของมาแล้วฮะว่าเร็วขนาดไหนนะครับพลเดี๋ยวนะฮะผมนับ3แล้วแตะนะครับผม1 2 3แตะครับพลโอ้โหเร็วมากอีกสักทีมั้ยเร็วมากคุณเฟิร์สครับผมเอาแบบใกล้ๆนิ้วคุณพลลงเลยนะนะฮะ1 2 3ครับผมไวมากไวนะไวมากครับโอเคก็มีระบบสแกนลายมือนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหลังกันนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันด้านหลังเนี่ยครับมาพร้อมเลนส์กล้องนะครับซึ่งความละเอียดเนี่ย13ล้านพิกเซลเขาใช้เซ็นเซอร์รับภาพขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีรูรับแสงเนี่ย f1.8 โอ้โหนะครับแล้วก็พร้อมไฟแฟลชแบบดูอัลซึ่งเขาบอกว่าเป็นดูอัลที่มีการเขาเรียกควบคุมเรื่องของสีไฟแฟลชครับผมนะครับให้มันนวลเห็นมีเลเซอร์ออโต้โฟกัสด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือ
ไม่รู้กล้องเห็นไหมครับแถบเลเซอร์โฟกัสมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นสีดำๆอ๋อเห็นครับคุณเฟิร์สจะมีประมาณ2จุดใช่ไหมมี2จุดอยู่ไม่รู้กล้องเห็นไหมก็จะเป็นแถบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือตัวกล้องเขาใส่ OIS มาให้ด้วยโอ้จัดเต็มเรื่องกล้องเลยครับผมแล้วก็ด้านหลังครับก็จะเป็นกระจกแต่ว่าเหมือนมีลวดลายเป็นเส้นๆนะครับโอ้ผมจับจนรอยนิ้วมือขึ้นเลยโอ้จะเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายมากนะครับผมในขณะที่ด้านล่างก็จะเป็นพินแม่เหล็กที่เอาไว้ประกบกับตัวมอดอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันใช่ครับมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าเลนส์กล้องมันปูดขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูลองดูเลยคุณเฟิร์สถ้าอยู่ในแนวนอนครับเลนส์กล้องมันปูดขนาดไหนนะครับแต่เป็นปูดแบบสวยนะคือหลายคนอาจจะกังวลเนาะว่ามันปูดแล้วมันสวยไหมคือผมจับบอกเลยครับว่ามันสวยครับมันสวยนะครับไม่ได้ปูดแบบขี้เหร่นะครับโอเคปูดแบบมีดีไซน์คุณเฟิร์สใช่ครับคือมันดูสวยอ่ะมันไม่ได้ดูแบบมันจะปูดมาทำไมนั่นน่ะสิอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคแล้วก็มีโลโก้โมโต้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรอบตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวให้คุณพลอยพูดเรื่องของสเปคตัวเครื่องเขาหน่อยดีกว่าก็อย่างที่คุณเฟิร์สบอกไปนะครับว่าหน้าจอเนี่ยทวนนั่นแหละหน้าจอเลยแล้วกันนะฮะ okay เป็นหน้าจอ AMOLED นะคุณเฟิร์สขนาดเนี่ย 5.5 นิ้วนะฮะความละเอียด Quad HD ครับผมนะความหนาแน่นพิกเซลเนี่ยอยู่ที่535 PPI ครับผม CPU นี่บอกจัดเต็มแน่นอนนะฮะ Snapdragon 820คุณเฟิร์สโหดมากความเร็วเนี่ย 1.8 GHz นะฮะครับแรมจัดเต็มเหมือนกัน 4 GB รุ่นนี้เป็น ROM 64 GB นะคุณเฟิร์สครับผมรองรับ microSD ได้สูงถึง 2 TB เลยนะฮะโอ้โหรันบน Android 6.0 Marshmallow ด้วยเป็นเพียว Android ด้วยใช่ไหมฮะเป็นเพียว Android ครับผมนะครับแบตเตอรี่ 2,600 mAh ก็ถือว่าเหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่าเขามี Turbo Charge ครับผมใช่ไหมครับชื่อ Turbo Power นะฮะส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยก็มีทั้ง Wi-Fi Dual Band นะฮะ 4G NFC ก็อย่างที่คุณเฟิร์สบอกไปก็คือ Dual SIM ด้วยครับผมนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้อีกนิดนึงคุณเฟิร์สสีที่เราจับอยู่เนี่ยก็คือสีดำสีดำนะฮะจะเห็นว่าจะมี2สีด้วยใช่ไหมฮะสีขาวด้วยสีขาวด้วยแต่ไม่รู้ทางโมโต้ไทยแลนด์นำเข้ามาไหมครับนะครับแล้วก็ผมแอบลองเล่นนะผมชอบฟังก์ชันนี้เดี๋ยวผมขอโชว์นิดนึงอะไรฮะนะฮะจากหน้าจอสลิปอยู่นะครับถือครับครับผมแล้วก็บิดข้อมือครับล่วงวายไม่ใช่สิครับพลอยเข้ากล้องครับโอ้โหนะครับโอ้โหดูสิครับเข้าได้ทันทีทันใดโอ้จอชัดมากนะคุณเฟิร์สนะครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ทันกันดูนะครับผมพักหน้าจออยู่นะครับผมบิดข้อมือครับโอ้มาแล้วนะมาแล้วนะครับถ้าอยู่ในโหมดกล้องเดี๋ยวผมจะบิดข้อมือมันจะมาที่กล้องหน้าครับพลอยเดี๋ยวเราเล็งกล้องกันไปจับเลยครับนะครับจับแล้วเฟิร์สปุ๊บนี่ครับโอ้นะฮะคุณพลอยนะครับผมไม่ต้องถ่ายนะคุณเฟิร์สไม่ถ่ายแล้วกันครับผมโอเคครับผมนี่คือเป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าใช้ใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีเรื่องของเขาเรียกโมโต้ดิสเพย์นะครับเมื่อกี้หลายคนเห็นแล้วมันขึ้นบ่อยๆนะฮะก็คือวางหน้าจอไว้ครับเอามือลูบๆแถวๆเซ็นเซอร์มันนะครับตายแล้วพลอยมันไม่ขึ้นครับพลอยเรียบร้อยครับคุณเฟิร์สตายแล้วครับสแกนนิดนึงโอเคโอเคเอาใหม่ฮะนะฮะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงมาแล้วมาแล้วนี่ครับเรียกขึ้นอ่อนเซนเซอร์ IR เขาจะอยู่แถบตรงนี้ครับบกไปนะครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ทางโมโต้ใส่มาครับผมนะครับก็น่าสนใจอย่าเพิ่งคุณเฟิร์สลองมากกไหมฮะลองมากกอันนี้โมโต้มอดเดี๋ยวก่อนประกบมีคนให้ความสนใจครับพลอยเรื่องของกล้องถ่ายรูปครับเดี๋ยวผมลองถ่ายเขาดูสักเล็กน้อยจับเลยคุณเฟิร์สมานี่เลยฮะคุณพลอยครับผมเข้าไม่ได้โอ้ผมจัดให้ปึ๊บโอเคนะฮะลองถ่ายนะฮะเดี๋ยวขอลองถ่ายนิดนึงครับผมเอาแบบทดสอบเรื่องของโฟกัสดีไหมครับผมโอเค1 2 3ไวอยู่มั้ยโอ้ใช้ได้นะปึ๊บนะครับก็ถือว่าไวอยู่นะแล้วเห็นว่ามีโหมดแมนนวลด้วยใช่มั้ยฮะคุณเฟิร์สครับผมชัตเตอร์ก็โอเคครับกดแล้วไปครับกดแล้วไปโอ้นะฮะโหมดการถ่ายภาพเขาก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 5โหมดนะครับแล้วก็มีโหมดเป็นนวลให้นะครับปรับแต่งโหมดนี้หลายคนเฝ้ารอนะใช่ครับเนี่ยครับก็ใครชอบยังไงก็ปรับดูครับนะฮะโอเค
อินเทอร์เฟซสวยด้วยนะคุณเฟิร์สดูโล่งๆเนาะแนวเพียว Android เลยล่ะนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของอะไรดีล่ะพลอยประกบเลยไหมฮะคุณเฟิร์สพลอยบอกอยากประกบครับผมเดี๋ยวผมขอพักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะโอ้โหนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ต่อไปทีครับผมเขาเรียกไปทีละส่วนจัดเลยฮะคุณเฟิร์สคำถามแรกก็คือมีคนบอกว่าสนใจมากครับโอเคใช่ครับน่าสนใจมากรุ่นนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับราคาแรงไปจะรอดไหมโอ้ต้องใจรักครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งต้องใจรักนะแล้วก็เขาเป็นแฟกชิปนะครับก็น่าจะพอจะเข้าใจได้ว่ามัน 20,000 อยู่แล้วล่ะสเปคก็ไม่ได้คิริวคิเลอะไรนะคุณเฟิร์สก็จัดเต็มนะ 2K เลยนะแล้วก็ Snap 820แรม 4GB ด้วย 4GB ด้วยก็ถือว่าก็ประมาณ 20,000 นะครับสวยมากใช่ครับมันสวยกล้องนูนจังก็อย่างที่บอกครับกล้องมันนูนแต่ว่ามันไม่ได้นูนแบบน่าเกลียดนูนแบบมีดีไซน์ครับคุณเฟิร์สใช่ครับนูนแบบมีดีไซน์ครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูว่าเมื่อตอนประกบตัวเคสมันเนี่ยจัดเลยตัวกล้องเนี่ยมันจะเนียบเรียบจะสวยขนาดไหนอ่าฮะมีคนบอกว่าบางขนาดนี้ไปซ่อมทีนี่โอ้โหมีบินมีรอยเอ๊ะยังไงโอเคขออนุญาตบินหรือเปล่าคุณเฟิร์สบินนะบินเป็นรอยง่ายหรือเปล่านะฮะโอเคโอ้เดี๋ยวเท่าที่ผมจับนี่ต้องบอกว่าวัสดุเขาดีจริงๆนะแข็งแรงมากฮะแล้วก็มีคนบอกว่ารอฟังเสียงลำโพงอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไหมฮะเปิดให้ฟังกันครับนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้คุณกล้องเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับว่าเนี่ยครับเมื่อประกบกับตัวเคสเขานะครับจะเห็นว่ากล้องเนี่ยตอนแรกมันดูเหมือนนูนแต่มันนูนแบบสวยนะครับโอเควิธีการประกบโมโตมอดก็คือแค่เอาเนี่ยครับประกบลงไปที่พินข้างหลังเนี่ยครับมันก็จะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดแป๊ะเลยครับโอ้เขามีชื่อด้วยนะคุณเฟิร์สครับผมโมโตสไตล์เชลใช่ไหมนั่นนะนะครับเนี่ยครับพอประกบเสร็จเห็นไหมครับว่าตัวกล้องครับมันไม่นูนแล้วนะครับมันเรียบเลยครับนะครับคือมันสวยอ่ะนะครับแล้วก็พอประกบแล้วมันก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปเครื่องหนึ่งแล้วไม่หนามากด้วยนะคุณเฟิร์สพอประกบไปแล้วเนี่ยมีคนถามว่าหมอนหลุดง่ายไหมโอ้โหเนี่ยครับ แกะยังยากเลยครับเนี่ยครับอ่ะต้องบอกเลยว่าแกะยังยากเลยเนี่ยผมสไลด์ให้ดูครับเนี่ยอ่ะมันแน่นครับมันแน่นหนาครับแกะออกยังยากเลยคุณเฟิร์สมันดูดแน่นมากนะครับเนี่ยผมพยายามดันให้ดูเลยครับนะครับมันแน่นครับเพราะว่าตอนแปะลงไปเนี่ยมันจะมีเสียงกริ๊บไปเลยนะคุณเฟิร์สอ่าฮะโอเคก็พอเรื่องของนี่ฮะคุณเฟิร์สโชว์ตอนแกะเลยครับว่ามันแกะยากมากตอนแกะนี่อาจจะต้องใช้เล็บนิดนึงครับก็คือแหวกไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับว่ามันแน่นจริงๆมันแน่นครับมันแน่นใช่ครับโอเคมีคนรอคอยกันมานานครับกับการรวมร่างกับมอด JBL Boost Sound หรือ Sound Boost โอเค Sound Boost ครับคุณเฟิร์ส Sound Boost นะครับเดี๋ยวผมจะประกบแล้วนะครับนี่นะครับตอนแรกแบบนี้นะวิธีใช้งานก็แค่แปะนะครับแปะลงไปครับแปะจะมีเสียงเลยนะฮะแล้วก็ลงล็อกเมื่อรวมร่างเสร็จแล้วก็ท่ากับลำโพงก็ค่อนข้างหนาอยู่นะโอเคนะครับคุณพลอยครับผมไม่ใช่เจ้าของแต่มันเป็นหนาที่สวยนะคุณเฟิร์สครับผมโอเคเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะครับผมก็แงะออกมานะฮะแล้วก็ตั้งให้ดูเปิดเพลงอะไรดีคุณเฟิร์สตายแล้วพลอยถ้าผมเปิดเพลง ผมจะโดนจับไหมเนี่ยนั่นน่ะสิตายไงดีฮะเอานี่ละกันเราจะเสี่ยงชีวิตเพื่อท่านผู้ชมไหมฮะเราเสี่ยงสิครับพลอยเราเสี่ยงเลยครับมาขนาดนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนจับผมบอกคุณพลอยเปิดว้ายนะฮะเอาเพลงไหนดีคุณเฟิร์สจัดไปเลยนะครับเราขอเป็นตัวอย่างหนังดีกว่าพลอยเลือกหนังสักเรื่องนึงดีกว่าไพเรตดีกว่าคุณเฟิร์สไพเรต5ครับเดี๋ยวให้คุณมันพิมพ์ว่าไงครับเนี่ยมันกลับหัวคุณเฟิร์สคุณพลอยก็ถือสิครับโอ้โหนะครับแป๊บนึงนะครับคุณพลอยตั้งนะครับแหมคุณพลอยมุกเยอะนะฮะแป๊บนึงครับไพเรตไปเลยอันนี้คุณเฟิร์สเพิ่งมาเมื่อวานเลยโอเคมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงครับโอ้โหเลยนะโอเคเดี๋ยวจะเงียบๆนะครับผมโอเคจักสปาโร่ Can you do this pirate? I'm named by nameSparrow for me and relay a message from Captain Salazar and tell him
ครับก็เรียบร้อยนะสำหรับหลายคนที่ถามมาเรื่องของเสียงครับนะครับก็อย่างที่ได้ยินไปเมื่อกี้ผมนึกว่าผมออกเรือไปแล้วนะโอ้โหคือเสียงดีมากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพวกหนักแน่นของเสียงนี่มาครบนะดูหนังมันมากใช่ครับเมื่อกี้ผมนึกว่าคือเอาง่ายๆนะถ้าหลับตาแล้วนึกว่าอยู่ในห้องเงียบแล้วเปิดดูคนเดียวเนี่ยนึกว่าอยู่โรงหนังนะหลับใช่ไหมครับอ้าวเรียบร้อยไม่ใช่สิพอยดูหนังนะครับดูหนังแล้วเพลินเลยนะฮะสำหรับตัวเจ้าโมโตมอดตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าหากใครที่จองในงานเนี่ยครับผมก็รับไปฟรีเท่าไหร่คุณเฟิร์สตัวนี้ 3,990 บาทโอ้โหนะ 4,000 บาทนะคุณเฟิร์สครับผมก็รับไปนะสำหรับใครที่จองก็แหมดีใจด้วยก็รอรับของเลยนะใช่ครับโอเคก็ตอนนี้น่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องของ Moto Z นะครับสุดยอดแฟกชิปนะของ Moto นะมีคนถามว่าใส่หมอดลำโพงกินแบตแน่ๆคือจริงๆมันไม่กินนะครับมันมีแบตในตัวใช่ไหมเพราะว่ามันมีแบตของมันในตัวนะครับสามารถชาร์จแยกได้ไม่ต้องกังวลใช่ครับทดสอบหมอดโปรเจคเตอร์กับแบตสำรองไหมอันนี้น่าเสียดายครับครับทางโมโตไม่ได้ส่งมาให้นะฮะโมโตส่งมาให้แต่ตัวหมอดลำโพงแล้วเสริมอีกนิดนึงครับอย่างที่คุณเฟิร์สบอกไปคือลำโพงเนี่ยเขาเคลมไว้ในตรงกล่องเลยว่าใช้ได้ถึง10ชั่วโมงใช่ไหมฮะอู้นานนะครับผม10ชั่วโมงนี่ครึ่งวันเลยนะครึ่งวันไปแล้วนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับนะครับแต่เดี๋ยวหลายคนถามครับพลอยว่าราคาวางจำหน่ายล่ะเท่าไหร่ 23,900 บาทนะครับย้ำอีกที 23,900 บาทนะครับแล้วก็เตรียมจะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้นะครับสำหรับใครที่จองไปไว้ในงานของ Thailand Mobile Expo ได้เมื่อไหร่นะครับก็เห็นว่าจะได้ประมาณ20ตุลานะครับก็ดีใจด้วยนะแล้วก็บอกกันนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวตัวเต็มของ Moto Z โอ้โหมีด้วยนะฮะใช่ครับเราจะเจาะลึกทุกประเด็นนะครับที่หลายคนถามมานะฮะใครที่อยากจะรับชมหรือว่าอยากจะดูว่าเสียงดีจริงหรือไม่มีฟังก์ชันอะไรอื่นๆไหมครับเร็วๆนี้นะครับบนสยามโฟน YouTube ของเรานะฮะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหล่วงเลยเวลามาพอสมควรไปแล้วดีกว่าแล้วพอยนะยังไงก่อนจากกันฝากสักนิดนะครับก็ใครที่สนใจข่าวสารด้านไอทีครับพอยอย่าลืมไปติดตามข่าวพวกนี้ได้ที่ไหนครับพอยสยามโฟน .com ครับผมนะครับก็ครบถ้วนนะฮะเข้าไปเว็บเดียวจบนะครับดูข้อมูลมือถือได้ด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปแล้วครับพอยเวลาหมดเวลาซะแล้วลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ